ันใดได้ลิ้มชิมลางในทางทุกอย่างทางที่ลำบากหลายหลากตากต่ำชีวิตดุดทางที่เตียนอาจเวียน walk away จีทางเดินใดที่เวียนรอกวกสู่สวรรค์ฝันรางวัลโลกปันสันให้ชีวามองไม่ไร้สุขสิ้นสูญโดยพลันรางวัลขององค์ผู้ทรงชี้ทางชีวันรางวัลนั้นสวรรค์มีคลายทางเดินขององค์ผู้ทรงประณีชี้นำชีวิตที่ไม่รู้ตายเราคือหนทางความจริงที่แสนยิ่งใหญ่บิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพี่น้องทั้งหลายพระเป็นเจ้าได้ทรงเรียกอันตนทวีลักษณ์เจริญสุขผู้นี้ออกจากโลกไปหาพระองค์ให้เราภาวนาด้วยความไว้วางใจวิงวอนพระเป็นเจ้าโปรดให้ร่างกายของญาติผู้นี้ที่สิ้นกำลังลงแล้วจนได้พักผ่อนอย่างสงบในหีบนี้จนกว่าจะกลับคืนชีพในวันสิ้นพิภพร่วมกับวิญญาณของตนเสวยสุขนิรันดรพร้อมกับชาวสวรรค์ทั้งหลายให้เราภาวนาข้าแต่พระเป็นเจ้าโปรดรับวิญญาณอันตนทวีลักษณ์เจริญสุขข้ารับใช้ของพระองค์ขอให้เขาพ้นจากพันธะทั้งมวลของบาปมีบุญได้รับการพักผ่อนและความสว่างสุขใสนิรันดรสมจะกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ท่ามกลางบรรดาบุญผู้รักษาของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าพอข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปจากเหวหรือข้าพเจ้าร้องหาพระองค์พระเจ้าข้าโปรดฟังเสียงข้าพเจ้าโปรดเอียงเพราะการสดับฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้าเถิดโปรดทรงพระเมตตาแด่พระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปหากพระองค์ทรงระลึกถึงความผิดแล้วพระเจ้าข้าใครหนอจะทนไหวแต่พระองค์มีพระเมตตาไพบาเพื่อมนุษย์จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ด้วยความเคารพโ
ทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าขอข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปข้าพเจ้าไว้ใจในพระองค์วิญญาณข้าพเจ้าวางใจในพระองค์วิญญาณข้าพเจ้าเฝ้าคอยหาพระองค์ยิ่งกว่าคนยามเฝ้ารอคอยแสงอรุณขึ้นในยามเช้าโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าขอข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปให้ชาวอิสราเอลคอยพระเจ้ายิ่งกว่าคนยามรอคอยแสงอรุณขึ้นเสียอีกเพราะว่าพระเป็นเจ้าทรงเมตตาพระองค์ประทานการอภัยบาปอย่างอุดมสมบูรณ์พระองค์จะทายอิสราเอลให้พ้นจากบาปทั้งมวลโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าขอข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปขอพระองค์โปรดอย่าให้วิญญาณอันตนทวีลักษณ์เจริญสุขผู้นี้ต้องรับโทษอย่างใดแต่ขอพระองค์ทรงพระกรุณาปลุกเขาให้กลับคืนชีพพร้อมกับบรรดานักบุญและผู้รักษาของพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายโลกสถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะข้าอาณาจักรจงมาถึงข้าพระประสงค์จงสำเร็จในสยามในสวรรค์ตัวทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าแม้แต่การชนการช่วยเหลือจากความช่วยเหลือรายเกินเดี๋ยวพ่อสมชายจะพูดน้องเจมส์แล้วก็ต่อด้วยบรรดาญาติพี่น้องญาตินะครับเมื่อผมเสร็จแล้วคุณพ่อสมชายจะตอบสักครู่พี่ลงครับจากนี้ก็สงสัยจะตอบประตูที่อารมณ์นะครับหนังสือหน้า119นะโ
าแต่พระเจ้าพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ได้ยอมสิ้นพระชนเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดเขาจะได้ผ่านความตายไปสู่ชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายกราบอ้อนวอนขอพระกรุณาโปรดทรงพระเมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายข้ารับใช้ที่กำลังร่ำไห้และวอนขอพระองค์อุทิศแก่อันตนทวีลักษณ์เจริญสุขซึ่งที่สิ้นบุญไปแล้วขอให้เขาได้รับการอภัยโทษพ้นบาปพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และทรงพระเมตตาล้นเหลือพระองค์ได้โปรดให้การสิ้นพระชนของพระองค์เป็นประตูนำผู้มีความเชื่อไปรับชีวิตข้าแต่พระราชานิรันดรขออย่าทรงปล่อยให้พี่น้องผู้สิ้นบุญนี้พัดพลาดจากพระองค์เลยแต่โปรดให้เขาได้เข้าสู่สถานที่สว่างสวยรับความสุขและสันติอาศัยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ผู้ทรงเจริญและครองราชย์ตลอดนิรันดรโปรดประทานการพระพรตลอดนิรันดรแก่เขาเถิดพระเจ้าข้าขอให้ความสว่างตลอดนิรันดรแสงมาสู่เขาขอให้เขาได้พระพรในสันติภาพเทินพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทินหน้า112 112พระเยซูตรัสเราคือหนทางแต่กว้างและสร้างเหตุภัยเป็นทางแห่งจิตใจทำเราไปสู่สวรรค์เราดำหนักเราคือความจริงเป็นที่พักพิงให้ความจริงอันมีแปรผันผ่าใดวุ่นวายในชีวันคำตอบนั้นหาได้ดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะข้าอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ขอประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การตัดสินแต่โปรดช่วยจัดวางตัวท้ายเลย
และพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรมารดาพระเจ้าเจ้าน้อยน้อยมันเ
ชีวาผู้ใดใฝ่ฝันรางวัลในองค์พระเจ้าเชิญมาน้อมกราบเข้าสู่บูชาเถิดนากายาพระบุตรดุจดังพระคุณวิญญาณสุเคหาบิดานิรันดร์ข้าคอยรอด้วยชีวิตที่สิ้นหวังขอพระองค์ทรงอำนวยช่วยประทานโปรดรับฟังวาจาข้าวันไหวข้าพระองค์ทรงที่ช่วยเราขอพระองค์จำได้มั่นไม่จะดีที่โดนคนโทษใดแต่สมความสมควรเมื่อคนเกรงกลัวข้าพระองค์คอยไพร่ที่สุดช่วยเมื่ออำนวยด้วยกังวลร้อนรนทั่วข้าวางใจในพระคำนำชีพตัวไม่เมามัวลืมวจนะของพระองค์อิสราเอลทั้งมวลควรวางใจพระองค์ไทยเพราะพระองค์ทรงรักมั่นและทรงเต็มพระทัยช่วยอำนวยครรภ์อิสราเอลนั้นทรงช่วยคลายหายบาปมัวพระสิริรุ่งแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจีนพระเจ้าร้องหาพระองค์พระเจ้าท่านพระเจ้าสนิทกับท่านให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงฟังคำข้าพเจ้าทั้งหลายกราบมีความพระกรุณาอุทิศแก่วิญญาณของอันตนทวีรักษ์เจริญสุขข้ารับใช้ร่วมทรงสั่งให้เขาออกจากโลกนี้ขอโปรดให้เขาได้เข้าอยู่ในแดนสงบสว่างสวยมีความสุขพร้อมกับเป็นอาณาจักรทั้งหลายท่านที่อาศัยพระบารมีพระพิสัจเจ้าบอกข้าพเจ้าทั้งหลายให้เราภาวนาข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเมตตาพระเจ้าผู้ทรงบรรเทาใจทุกประการทรงทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่นิรันดร์ทรงเปลี่ยนแนวของความตายให้กลับเป็นแสงอรุณแห่งชีวิตขอโปรดทอดพระเนตรประทานใจให้เราดูสิ้นกำลังข้ามทวนด้วยความทุกโศกขณะนี้ขอโปรดเป็นที่หลบภัยและพละกำลังเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ผ่านความทุกโศกนี้ไปรับความยินดีเฉพาะพระบัพพรมโดยเหตุที่พระองค์ของพระองค์พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทรงพิชิตความตายด้วยการสิ้นพระชนม์และทรงสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยการกลับเกิดพระชนม์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรีบไปหาพระองค์เพื่อพ้นผ่านชีวิตในโลกนี้ไปแล้วสักวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ร่วมกับบรรดาพี่น้องณที่นั้นจะไม่มีใครร้องไห้คร่ำครวญอีกเลยทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระกิตติเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายThank you.
Thank you.
ในเมืองเล็กๆชนบทของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ที่เป็นพ่อเป็นศาสนาจารย์ในนิกายคาลวินิสเป็นพ่อก็อยากให้ลูกๆได้เห็นแง่ของพระผู้เป็นเจ้าตามอาชีพที่ตัวเองเป็นนักเทศประจำโบสถ์บ้านนอกนั้นก็สั่งให้ลูกชายสองคนอายุไล่เรียงกันมาอ่านพระคัมภีร์ต่อหน้าและอ่านให้ถูกต้องแล้วเมื่ออ่านจบพ่อก็สอนว่าพระคัมภีร์เนี่ยแปลว่าอะไรสอนอะไรเด็กผู้ชายเด็กน้อยสองคนต่อหน้าพ่อก็เรียบร้อยมากตั้งใจเรียนแต่ในใจทั้งคู่เหมือนกันคือเมื่อไหร่จะจบชั่วโมงสักทีหนึ่งจะได้ออกไปเล่นตามภาษาเด็กคันพ่อบอกว่าจบแล้วให้เราสวดพร้อมกันแล้วก็ปิดพระคัมภีร์ไปได้เด็กน้อยสองคนก็วิ่งพวดออกนอกประตูบ้านวิ่งเข้าไปในป่าสนุกสนานร้องกันใหญ่เลยแล้วก็มุ่งไปที่เรือแคนูที่ซ่อนเอาไว้ในป่ามีพายช่วยกันแบกเรือลงน้ำมีลำธารแม่น้ำสายเล็กๆธรรมชาติไม่ลึกเท่าไหร่แต่มันตื้นนะแต่ว่ากระแสก็ไหลแรงก็ล่องเรือกันไปสนุกสนานจนเย็นแล้วก็กลับเข้าบ้านพี่น้องครับดำเนินชีวิตก็ดำเนินไปแบบนี้สองพี่น้องกับพ่อของเขาส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านที่น่ารักเรียบร้อยอยู่ในครัวเอาใจใส่ลูกอย่างดีเอาใจใส่สามีพอถึงวันอาทิตย์ผู้ที่เป็นพ่อก็ขึ้นมาบนธรรมาสน์แล้วก็เทศน์ในวัดน้อยๆที่ทำด้วยไม้ประจำหมู่บ้านนั้นชาวบ้านก็มานิยมชมชอบศาสนาจารย์คนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนลึกล้ำที่ด้วยคำพูดของเขาความลึกซึ้งในพระวาจาของพระเจ้าเวลาผ่านไปเด็กสองคนก็โตขึ้นเป็นหนุ่มพี่น้องที่มีครอบครัวนะครับมีลูกๆตอนลูกเล็กๆก็น่ารักหมดเลยแต่เราต้องเข้าใจว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาที่พระส่งเขามาเป็นของขวัญให้เราเนี่ยมันเหมือนรถบรรทุก10ล้อนะบรรทุกศักยภาพเต็มลำมาแล้วเมื่อเขาโตขึ้นศักยภาพเนี่ยก็ค่อยๆแสดงออกเมื่อเราเลี้ยงดูเอาใจใส่เด็กๆอย่างดีวางพื้นฐานให้เขาดีๆศักยภาพของเขาจะรับใช้สิ่งที่ดีๆแต่ก็มียกเว้นมีความแตกต่างเพราะว่ามนุษย์สองคนแม้เป็นฝาแฝดก็ใช่ว่าจะเหมือนกันคนโตรู้สึกมีระเบียบวินัยในชีวิตและใฝ่ดีมากส่วนคนน้องรูปร่างหน้าตาหล่อเหลามากแข็งแรงมากเป็นเด็กที่คึกขนองเต็มไปด้วยอะดรีนาลีนซึ่งหลังมาไม่เป็นเวลาเขาชอบเรื่องเสี่ยงชอบเข้าไปในป่าดงพงปีคนเดียวชอบเรื่องที่คนอื่นบอกว่าอย่าทำเขาก็อยากจะทำส่วนคนโตอยู่ในระเบียบวินัยทุกอย่างที่สุดพ่อให้เลือกคนโตก็เลือกไปเรียนต่อในเมืองใหญ่ตั้งใจว่าจะเจริญก้าวหน้าเป็นนักวิชาการแล้วเขาก็สมใจเขาได้ไปส่วนคนเล็กเขาบอกว่าผมชอบที่นี่ผมไม่อยากไปไหนแล้วลูกจะทำอาชีพอะไรล่ะลูกอ๋อผมก็ไปติดต่อไว้แล้วครับในเมืองเล็กๆของเราเนี่ยมันมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นผมเนี่ยอยากเป็นนักข่าวให้หนังสือพิมพ์นี้แล้วเขาก็ใช้ชีวิตนักข่าวอิสระพี่น้องเข้าใจในสมัยนี้เขาเรียกว่าฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์คือชีวิตคนที่ไม่ได้ขึ้นกับใครมากนักแล้วก็งานที่ทำเลี้ยงชีพก็ไม่ได้มาผูกพันชีวิตมากมีเวลาสำหรับหัวใจความปรารถนาจินตนาการของตนเองมากกว่าขณะที่พี่ประสบความสำเร็จกลับมาบ้านเรียนจบพ่อแม่ก็ภาคภูมิใจชาวบ้านรู้ว่าลูกของศาสนาจารย์คนโตไปได้ปริญญาเอกกลับมาบ้านน้องชายคนเล็กก็กลับเข้ามาบ้านด้วยก็ดินดีกับพี่ชายกอดกันใหญ่เลยแล้วลึกถึงเรื่องเก่าๆบนสายน้ำสายนั้นซึ่งพวกเขาสนุกกันมากทีเดียวพี่น้องรู้ไหมว่าเขาสองคนเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ทำร่วมกันนอกจากไปล่องเรือแคนูแล้วนะเขาแข่งกันตกปลาในแม่น้ำเล็กๆสายที่อยู่ข้างบ้านเขาเรียกว่าตกปลาบนน้ำตื้นมันไม่ต้องใช้แบบน้ำลึกหรือในทะเลเพียงแต่ใช้เหยื่อปลอมที่เป็นขนนกแล้วก็ตวัดสายไปไกลๆให้มันไปตกแล้วเดี๋ยวปลาในลำธารมันก็มาฮุบกินก็แข่งกันมาเรื่อยเลยนะครับพี่น้องกลับไปบ้านวันนี้ถ้าสนใจนะครับพี่น้องก็ไปเปิด YouTube ดูมันเป็นภาพยนตร์เรื่อง A River Runs Through It พ่อก็ดูหลายเที่ยวเมื่อหลายปีก่อนแล้วเกือบลืมไปแล้วนะในวันนี้โอกาสที่ครอบครัวเจริญสุขเชิญพ่อมาทำมิสซาพ่อก็นึกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับA river runs through it. ครอบครัวเจริญสุขเนี่ยมี river มีแม่น้ำที่ไหลผ่านทุกๆชีวิตที่อยู่ในครอบครัวเจริญสุขและครอบครัวเจริญสุขเนี่ยสายน้ำนี่นะที่เปรียบเหมือนสายเลือดของตระกูลเราเนี่ยนะมันยังไหลผ่านหมู่บ้านซานาคุสด้วยนะพี่น้องเข้าใจไหมล่ะและยังไหลผ่านในสังคมที่พวกเขาลูกหลานเจริญสุขไปทำงานเกี่ยวติดต่อเกี่ยวข้องอย่างเช่นอาจารย์ทวีรักษ์เนี่ยสายน้ำที่ไหลผ่านสายเลือดเขาเนี่ยไปถึงมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไปถึงประเทศฝรั่งเศสอาจารย์ทวีรักษ์เคยเล่าให้พ่อฟังว่าคุณพ่อตอนที่ผมไปเรียนฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าผมมีความยากลำบากมากเลยวันนี้ผมจะเล่าให้พ่อฟังแล้วอาจารย์วิรักษ์ก็เล่าให้พ่อฟังนะครับแต่พ่อไม่เล่าให้พี่น้องฟังว่าเขาลำบากอะไรนะครับอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์วิรักษ์ก็มาบอกว่าคุณพ่อผมฟังมิสซาคุณพ่อในวัดสันตกุศมาเป็นปีแล้วนะสิ่งที่คุณพ่อพูดเนี่ยมันทำให้ผมต้องมาวัดรอบที่คุณพ่อทำมิสซาพ่อถามว่าพ่อพูดอะไรเหรอผมไม่ทราบแต่ว่ามันมีสันทัดยานเรื่องต่างๆที่คุณพ่อพูดเนี่ยคุณพ่อพอจะไปพูดกับนักศึกษาที่จุฬาที่ผมสอนได้ไหมครับในหัวข้ออะไรก็ได้ที่พ่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมสอนศิลปะจะให้พ่อไปพูดเรื่องศิลปะเลยพ่อไม่ได้เรียนศิลปะมานะแต่ผมรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับว่า a river runs through it เนี่ยมันแปลว่าอะไรเข้าใจยากมากคือว่ามันมีบางอย่างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้มาในกำเนิดของพี่น้องแต่ละคนในที่นี้วันนี้คือครอบครัวเจริญสุขพ่อก็อาจพูดเกี่ยวกับครอบครัวเจริญสุขเยอะหน่อยนะครับคือว่าแม่น้ำสายเนี่ยมันเป็นกำเนิดของเราเจริญสุขพระผู้เป็นเจ้าให้พรและแม่น้ำก็ไหลแรงมากกว่าทุกเกือบจะทุกครอบครัวในหมู่บ้านนี้ก็เป็นได้แล้วพลังของสายน้ำเนี่ยเราเอาไปทำอะไรกันบ้างนะครับน้องชายคนเล็กพอพี่ชายกลับเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วกลับบ้านไปแล้วไปทำงานในเมืองเขาก็ดำเนินชีวิตที่เขาเลือกและพี่น้องรู้ไหมเขาเลือกอะไรคือตกกลางคืนเนี่ยเขาก็จะออกนอกชานเมืองไปในป่าชานป่าที่นั่นมีกระท่อมขนาดใหญ่เป็นที่ที่เล่นการพนันเป็นที่ที่คนไปเมากันและเป็นที่ที่มีหญิงโสเภณีอยู่ที่นั่นทั้งผู้หญิงของเมืองฝรั่งและก็ผู้หญิงอินเดียนแดงแล้วน้องชายคนเล็กเนี่ย
ความเถื่อนของเขาในสายเลือดเนี่ยนะเขาชอบผู้หญิงอินเดียแดงเพราะมันเถื่อนดีพี่น้องเห็นไหมคือคนเราอ่ะเกิดมาเนี่ยน่าสงสารนะเราอย่าไปตำหนิเขาเลยถ้าเราตำหนิเขาอ่ะเราต้องตำหนิตัวเราก่อนเพราะเราทุกคนมีความบกพร่องหมดไม่มีใครสำเร็จสมบูรณ์ทุกอย่างและเขาก็ไปเล่นการพนันบางทีก็เสียหมดตัวกินเหล้าเมายาแล้วก็พาภรรยาซึ่งไม่ได้แต่งงานที่เป็นชาวอินเดียแดงเถื่อนเนี่ยไปหลับไปนอนถึงรุ่งเช้าก็บางครั้งก็ไปทำงานไม่ทันแต่เนื่องจากฟรีแลนซ์ไงก็การลำดับเวลาก็สบายตัวแต่ว่าวันหนึ่งนะมันจะน่าสงสารตรงที่ว่าหลังจากที่พี่ชายกลับมาแล้วก็ท้ากันไปตกปลาเหมือนสมัยเด็กๆเนี่ยก็สองพี่น้องก็ทำให้สายน้ำสายนี้นะในภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสายน้ำซะแล้วภาพที่จับกระแสน้ำที่มันอ่อนโยนไหลไปตามอย่างนิ่งๆเนี่ยแล้วมีปลาโผล่ขึ้นมามันเริ่มเล่าเรื่องว่าเลือดของสองคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน A river runs through itมันมีเรื่องราวที่มันผ่านกระแสน้ำเนี่ยเข้าไปในชีวิตของคนแล้วก็เล่าเรื่องเหล่านี้และท่านทั้งหลายที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านเข้าใจไหมว่าสายเลือดของท่านคืออะไรคนหนึ่งประสบความสำเร็จสังคมยอมรับส่วนอีกคนหนึ่งจงใจให้ตัวเองเนี่ยชอบในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วไม่ได้อะไรชีวิตสำเร็จเทมาและวันหนึ่งตอนเช้าตรู่หกโมงเช้าก็มีตำรวจประจำเมืองมาเคาะประตูบ้านของบิดาในภาพยนตร์ไม่ได้มีบทให้พูดนะครับเขาเพียงแต่จับภาพว่าตำรวจมาที่บ้านแล้วก็เคาะประตูผู้เฒ่าสองคนใส่ชุดนอนลงมาจากชั้นบนภรรยาก็นั่งอยู่บนขั้นบันไดส่วนสามีใส่ชุดที่คุมชุดนอนอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มาเปิดประตูแล้วภาพก็ทำให้เห็นว่าสองคนก็คุยกันนิดเดียวแล้วตำรวจก็ลากลับประตูก็ปิดลงแต่ภรรยาที่นั่งอยู่ที่ขั้นบันไดก็ได้ยินสองคนพูดอะไรกันชัดเจนสามีก็เดินกลับมาหาภรรยาที่ขั้นบันไดและสองผู้เฒ่าก็นั่งลงบนขั้นบันไดด้วยกันมองไปที่ประตูที่ปิดอยู่แล้วก็สองคนก็เอามือจับกันข่าวที่ตำรวจนำมาบอกนี่ก็คือว่าลูกชายของท่านที่เป็นนักข่าวอ่ะเมื่อคืนเนี่ยถูกฆาตกรรมในซอยข้างๆลงเตียมนอกเมืองถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมพี่น้องวันนี้เรามาส่งอาจารย์ทวีรักษ์เนี่ยเราก็เผชิญกับความตายของเขาเหมือนกับพ่อแม่คู่นั้นน่ะนั่งอยู่บนขั้นบันไดเอามือกุมกันไว้ไม่พูดอะไรเพราะเขาเป็นนักเทศไงเขาลึกซึ้งและหนักแน่นพอจะรู้ว่าชีวิตมนุษย์คืออะไรพระผู้เป็นเจ้าคืออะไรความประพฤติของคนที่แตกต่างกันคืออะไรแล้วเราควรจะทำยังไงเมื่อเรารับทราบข่าวเหล่านี้และเรื่องพวกนี้นะพี่น้องวันหนึ่งพ่อก็ต้องเผชิญกับตัวเองพี่น้องก็ต้องเผชิญกับสมาชิกในบ้านถูกไหมครับเพราะไม่มีใครหนีความตายไปได้แต่ขณะที่เกิดความตายขึ้นเนี่ยพี่น้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งไหมว่าไม่มีสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถครอบคลุมความสูญเสียได้หมดเลยและสิ่งนั้นน่ะมันเป็นนามธรรมครับคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พี่น้องกับพ่อไม่เคยจะได้มองเห็นสักทีหนึ่งในชีวิตรับใช้พระองค์มาบวชเป็นพระสงฆ์มา40ปีพ่อยังไม่เคยได้เห็นพระเป็นเจ้าเลยกับตาของพ่อเนี่ยแต่ว่ามันวิเศษกว่านั้นคือสิ่งที่เป็นนามธรรมคือพระเป็นเจ้าเนี่ยเราสามารถสัมผัสแม้ลูกตามองไม่เห็นแต่เราสามารถสัมผัสเมื่อเราสวดภาวนาเมื่อเราเชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันใดพ่อแม่คู่นั้นกับพี่น้องที่นั่งในวัดวันนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับคือเขากุมมือกันเหมือนกับจะบอกว่าเราสองคนเหลือลูกคนเดียวแล้วนะและลูกคนที่ตายไปอ่ะนะเราก็คิดอยู่ว่าวันหนึ่งอ่ะชีวิตเขาคงจะจบแบบนี้แหละและวันนี้มันก็มาถึงจริงๆไงพี่น้องตีตั๋ว
เวลานี้หัวลำโพงปิดไปแล้วพี่น้องไปตีตั๋วที่สถานีกลางบางซื่อพี่น้องดูตั๋วที่พี่น้องและช่องที่พี่น้องเข้าไปให้ดีๆนะครับว่าตั๋วที่พี่น้องซื้อมาแล้วช่องนั้นน่ะปลายทางมันคือจังหวัดอะไรเพราะถ้าเราซื้อผิดเราไปขึ้นรถไฟกระบวนผิดเรานั่งไปโดยไม่ดูตั๋วเลยไม่สนใจเลยเมื่อไปถึงปลายทางพี่น้องจะพบว่าฉันน่ะจะไปเที่ยวสุไหงโกลกถ้าทำไมทีนี้มันไปเชียงใหม่แล้วทุกวันเนี้ยพ่อกับพี่น้องตีตั๋วอะไรไว้ในมือบ้างพี่น้องก็ต้องหงายตั๋วขึ้นมาดูบ่อยๆตั๋วนี้คือจิตวิญญาณของเราชีวิตของเราความประพฤติของเราไงพี่น้องเราหงายขึ้นมาดูบ่อยๆแล้วหงายในที่ที่เหมาะที่สุดคือเข้าไปหงายในวัดต่อหน้าพระเป็นเจ้าที่เราเชื่อเราจะได้รู้ว่าชัวร์ชัวร์ฉันตีตั๋วไปสวรรค์แน่ๆไม่พลิกล็อกเพราะว่าพี่น้องขึ้นไปแล้วเนี่ยต้นมะพร้าวที่มันเอ็น45องศาไปทางไหนเนี่ยเวลามันล้มก็ล้มไปทางนั้นนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเอ็น45องศาเวลาล้มกลับไปข้างนึงมันเป็นไปไม่ได้ไงพี่น้องและไอ้น้องชายคนเล็กเนี่ยมันก็เอ็นไปทางนั้นแล้วก็ล้มไปทางนั้น A river runs through it ทำให้เราเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าคือใครที่อยู่เบื้องหลังสายน้ำสายนั้นและสายเลือดตระกูลนั้นพี่น้องรู้ไหมว่าวันปลงศพของเด็กหนุ่มคนเนี้ยเหมือนกับวันปลงศพที่เรามาชุมกันวันเนี้ยพ่อของเขาก็ขึ้นไปเทศบนธรรมาสน์ตามปกติแต่วันนี้เทศงานศพของลูกชายของตนเองซึ่งเขาก็รักเขาไม่เกลียดลูกเขาเลยนะไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงก็เป็นลูกของพ่อเหมือนกับพระบิดาที่สอนก็ในพระคัมภีร์เขาก็เลยรักลูกของเขาที่ประพฤติตัวไม่ดีพี่น้องดูสิเห็นไหมความรักเนี่ยมันบรรเทาใจเขาในวันที่ลูกเขาตายเพราะว่าเขาไม่เคยเกลียดลูกเขาเลยไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงสภาพยังไงเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าเนี่ยเป็นลูกของเขาแล้วเขาก็รักแล้ววันนั้นเขาเทศเรื่องอะไรพี่น้องพ่อสรุปให้พี่น้องฟังคำเดียวเลยนะเพราะบทเทศเขาสั้นมากเลยเขาบอกว่าผมสูญเสียลูกชายคนเดียวของผมที่อยู่กับผมที่นี่อีกคนอยู่ในเมืองนะพี่น้องทั้งหลายในหมู่บ้านของเราก็รู้ว่าลูกชายของผมคนเนี้ยเป็นยังไงเออพี่น้องเขาไม่อายนะลูกของนักเทศเขาบอกว่าลูกชายเขาเป็นยังไงพี่น้องก็รู้อยู่แล้วเพราะไม่ต้องนินทาคุณก็รู้ผมก็รู้แต่ผมรักเขาแล้วเขาก็สรุปบอกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงผมก็แค่รักเขาเท่านั้นพี่น้องมันเป็นคำสั้นๆแต่ว่าพ่อก็คิดเป็นปีนะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็รักเขาเท่านั้นวันนี้อาจารย์ทวีรักจากเราไปพี่น้องรักเขาอย่างที่เขาเป็นนะครับเพราะมันเป็นความเมตตากรุณาสูงสุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีให้คนอื่นได้ที่ไม่เหมือนเราน อกนั้นข้อที่สองพ่ออยากจะบอกกับครอบครัวเจริญสุขบอกว่าพี่น้องในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเป็นพี่ของเราน้องของเราเกิดมาร่วมพ่อแม่เดียวกันเนี่ยพี่น้องอย่าลืมในฐานะเป็นคริสตชนนะว่าเขาที่เป็นพี่น้องเราล่ะเป็นของขวัญที่พระให้เราพี่น้องเคยนึกอย่างนี้ไหมว่าเขาเป็นของขวัญแก่เราพ่อพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าครอบครัวพ่อสมาชิกพี่น้องดีหมดไม่แต่พ่อรักเขาทุกคนและไม่ว่าเขาจะประพฤติยังไงพ่อก็ให้ความรักเพราะพ่อรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันทำให้เรากราบพระผู้เป็นเจ้าได้สนิทใจเพราะอะไรเพราะว่าผมขอบพระคุณพระองค์ทุกวันที่ให้ของขวัญชิ้นนี้ให้ผมด้วยแล้วก็ชิ้นนี้ด้วยผมขอบคุณผมไม่เลือกและผมก็จะรักเขาความแข็งแกร่งของครอบครัวเจริญสุขอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเรารักกันใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่รักกันใช่ไหมเราจะแข็งแกร่งอย่างนี้ได้ยังไงพระบิดาจะอวยพรเราได้ยังไง
ต่เพราะว่าเรามองทุกคนสมาชิกในสายเลือดเนี่ยว่าเราต้องช่วยกันกอบกู้กันอบอุ้มกันพยุพยุงกันเพราะเขาเป็นของขวัญที่พระให้เราก็ไม่เอามือเราปัดของขวัญที่พระบิดาเจ้าให้ทิ้งไปซะแต่เราเอามือสองอันกอบไว้แล้วก็ขอบคุณพระบิดาเจ้าอาจารย์ทวีรักษ์อ่ะเขาได้รับการกอดอบอุ้มจากพวกเราทุกคนเลยนะครับในครอบครัวเจริญสุขเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อจะมีค่าสำหรับอาจารย์ทวีรักษ์ที่เคยเป็นเพื่อนกันนะพ่อขอขอบคุณแทนเขาขอบคุณพี่น้องเจริญสุขที่กอดเขาที่รักเขาและวันนี้ก็ยังรักเขาอยู่เขาจะเป็นยังไงฉันก็แค่รักเขาเฉยๆฉันไม่สนใจเรื่องอื่นฉันรักเขาเฉยๆมันอิ่มเอิบใจนะพี่น้องเรื่องสุดท้ายในโอกาสนี้พ่อเสนอครอบครัวเจริญสุขอยู่ในซานากุสมานานแสนนานสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษรูปถ่ายที่พ่อเห็นในบ้านเป็นผมเผ่าและก็ชุดที่ใส่ออกไปทางคนจีนนะคนจีนโบราณนะแล้วเราก็อยู่เจริญชีวิตมีลูกหลานเต็มไปหมดเลยในซานากุสพ่อสเปียงแก่เสนอว่าที่เราขับร้องบทสดุดีหลังบทอ่านที่1ขั้นกับบทอ่านที่2เนี่ยพระองค์ทรงนำเราไปเราไม่ขัดสนอะไรพ่อรู้สึกว่าพวกเจริญสุขไม่ขัดสนอะไรแล้วพี่น้องจะหยุดอยู่แค่นี้ในโอกาสที่พี่ใหญ่คุณบำรุงและอาจารย์ทวีรักษ์จากไปพ่อเสนอว่าพระองค์ทรงนำเราไปเราไม่ได้ขัดสนอะไรในหมู่บ้านซานตาครูซยังมีคนขัดสนอีกเยอะถ้าหากว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับกฎหมายมากมายนะเราตั้งกลุ่มจากครอบครัวเจริญสุขเนี่ยนะเป็นบุญเป็นกองบุญกองบุญบำรุงทวีรักษ์ชื่อก็คล้องกันเลยนะพี่น้องเราจะบำรุงผู้คนและเราจะทวีความรักของพระบิดาเจ้าที่สอนเราขึ้นมาพี่น้องแต่ละครอบครัวเจริญสุขกันนะส่งเงินมารวมกันเดือนละ100 200แต่ละคนนะนะและให้คนหนึ่งเป็นคนดูแลเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวพันกับพวกเราบ้างแล้วก็เชิญคนในหมู่บ้านคนมารีหรือคุณพ่อเจวัตหรือไม่ต้องคุณพ่อเจวัตก็ได้นะเอาคนที่รู้เรื่องภายในหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ประชุมกันเรื่อยๆกำหนดไว้กองทุนนั้นเนี่ยมันออกผลได้ในเป็นดอกเบี้ยใช่ไหมพี่น้องแล้วกองทุนของบำรุงกับทวีรักษ์เนี่ยก็มีคนไปสอดส่องในหมู่บ้านว่าใครที่น่าสงสารเราก็เอาเงินไปช่วยเขาเอาของไปช่วยเขาในนามของบำรุงทวีรักษ์พี่น้องรู้ไหมว่ารากเหง้าของเจริญสุขจะอยู่ที่นี่ไปนี่ลันดอนเลยเพราะผู้คนเขาจะรักเราจะเคารพเราและก็บรรพบุรุษของเราที่นอนตายไปแล้วเนี่ยเขาจะยิ้มจะชอบเพราะกิจการนี่เป็นกิจการขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าไปในสายเลือดที่เป็นแม่น้ำไหลผ่านสายเลือดของเขามาหลายปีแล้วไงพี่น้องขอองค์พระผู้เป็นเจ้านะโปรดรับศาสตราภิจารย์อันตนทวีรักษ์ตัวเจริญสุขรวมทั้งญาติพี่น้องของเจริญสุขที่ล่วงลับไปก่อนหน้านี้แล้วนะไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และขอให้ความทรงจำทั้งหลายและสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเลยไปเหมือนแม่น้ำไหลผ่านเราไปเนี่ยเราเค้นเอาแต่สิ่งดีๆเก็บไว้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ไปประพฤติปฏิบัติในคนไกลที่เราไม่รู้จักแต่คนที่อยู่ข้างบ้านของเรานี่สิพี่น้องอาจารย์ปอสวงของอสัมชัญเนี่ยเขาเคยเขียนกลอนไว้บทหนึ่งนะแล้วพ่อก็จำกระท่อนกระแท่นก็บอกว่าเราต้องรักทุกผู้ที่อยู่ใกล้คนอยู่ไกลไม่รู้จักรักทีหลังเพราะว่ามันถูกนะค
คือคุณนายไปแถลงข่าวทำบุญโอ้ช่วยเหลือคนยากจนคนพิการคนติดยาเสพติดแล้วก็หนังสือพิมพ์ลงออกทีวีแต่ที่บ้านของคุณนายอ่ะมันมีคนใช้ที่จนมากข้าวก็ไม่จะกินเสื้อก็ไม่มีคุณนายมีเยอะแยะไม่เคยให้เขาเลยแล้วคุณไปทำบุญไกลอุปการเลยพี่น้องรู้ไหมว่ากองบุญนันนี้นะบำรุงทวีรัตน์เนี่ยทำด้วยมือขวาก็ไม่ให้มือซ้ายรู้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยของถวายแบบนี้ที่สุดพอพระเยซูเจ้าพูดคำนี้เอาไว้ในพระวารสารมิใช่หรือพี่น้องทำบุญน่ะมือขวาไม่ต้องให้มือซ้ายแม้กระทั่งมือซ้ายรู้ก็ได้ไงและนี่คือบุญที่พระบิดาบนสวรรค์จะรู้แต่ผู้เดียวและจะตอบแทนท่านทั้งหลายทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าให้เราในมิสซาวันนี้นะครับภาวนาให้กับอันตนทวีรักษ์เจริญสุขและก็ภาวนาให้พวกเราพี่น้องจะตระกูลเจริญสุขรวมทั้งวัดสังตาครูสนับตั้งแต่พ่อเจ้าวัดไปถึงเด็กเล็กๆให้ได้รับพระพรจากพระบิดาเจ้าและเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขเชิญมาน้อมกราบเข้าสู่บูชาเถิดนากายาพระบุญดุจดังพระคุณวิญญาสุเคหาบิดานิรันดร์ผ่านฟ้าพาสู่ท่าเดินไกลเสียงก้องร้องไปจากห่วงดวงใจข้าเอ่ยโอ้พระโปรดอย่าทำเหมือนชายโปรดอย่าทรงใช้ไม้ละลายวาจาข้าเจ้านอบน้อมยอมพร้อมกันวันทาพระผู้เมตตาเยียวยาข้าที่โศกเศร้าอย่าหนีเบื้องพระพักตร์พระเราที่เข้ามาน้อมกล่าวขอเฝ้าเบื้องพระผู้ทอนเปิดใจเพื่อใจของข้ารู้จักโปรดได้สำเดินด้วยแรงรับที่อาวรข้านี้ที่เข้ามาพร่ำวอนโปรดประทานพระพรอวยพรแด่ใจของข้านี้มีมีข้าควรคำหนึ่งต้องติดตราตรึงทราบซึ้งซึ้งพระเมตตาไม่ขอกลับไปทำชั่วช้าโปรดรักษาวิญญาณของข้าจนกว่ามลายเปิดใจเพื่อใจของข้ารู้จักโปรดได้สำแดงด้วยแรงรักที่อาวรข้านี้ที่เข้ามาพร่ำร้องมีข้าควรคำหนึ่งต้องติดตราตรึงทราบซึ้งซึ้งพระเมตตาไม่ขอกลับไปทำชั่วช้าโปรดรักษาวิญญาณของข้าจนกว่ามลายเรื่องบูชา
รอสดับรับภาวนาที่ข้าทุกข์แด่พระองค์คอยคำภาวนาจะจิตข้าดุจเครื่องหอมชมรัก
ขอจงหลุดพ้นขอพึ่งบุญคริสต์ราชาผู้เสด็จมาทุกคนไทยเราพ้นบาปโปรดบันดาลพวกข้าวิญญาณทั้งหลายพ้นภัยทรมานได้พบพระองค์ทรงI'm not afraid to die.
วิญญาณข้าสู่เบื้องบนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานดินหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานปลีดและดอกไม้จันทร์ให้แก่ศาสตราจารย์ทวีลักษณ์พระพุทธเจ้าในนามของครอบครัวเจริญสุข
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลแทบทุกคนบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อที่ได้ทั้ง7ท่านที่ได้มาทำนิสาอุทิศให้กับศาสตราจารย์ทวีลักษณ์ในวันนี้ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานศาสตราจารย์ทวีลักษณ์เจริญสุขเป็นบุตรของคุณพ่อบำรุงเจริญสุขและคุณแม่ทวีสุขเจริญสุขเกิดเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2494มีพี่น้องร่วมวิทยามารดา5คนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนแสงอรุณจบอนุปริญญาสาขาจิตกรรมจากวิทยาลัยเพาะช่างและไปศึกษาต่อปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาจิตกรรมจากมหาวิทยาลัยโบซาประเทศฝรั่งเศสเมื่อกลับมาได้เข้ารับราชการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาเมื่อพ.ศ. 2525และทำงานอยู่นั้นเรื่อยมาจนเกษียณอายุราชการในระหว่างรับราชการได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญคือเป็นหัวหน้าภาควิชานรมิตรศิลป์รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเมื่อหลังเกษียณอายุได้เข้าไปช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์ของหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับชั้นสายสะพายมหาวชิรมงกุฎศาสตราภิชาญทวีลักษณ์เป็นผู้ที่รักในงานที่ทำและทุ่มเทให้กับงานในทุกๆอย่างเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบอย่างสูงอุปนิสัยเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนมีน้ำใจดีจึงเป็นที่รักของทุกๆคนที่ใกล้ชิดศาสตราจารย์ดุริลักษณ์ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณสิริรวมอายุได้71ปี3เดือนจากงานสวดอุทิศส่วนกุศลที่บ้านจะพบว่ามีผู้มาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นว่าในระหว่างที่มีชีวิตอาจารย์ทวีลักษณ์ได้ประกอบคุณงามความดีอย่างมากมายและได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอีกสิ่งหนึ่งที่เมื่อนึกถึงอาจารย์ทวีลักษณ์แล้วจะอดพูดถึงไม่ได้คือความศรัทธาในศาสนาอาจารย์ทวีลักษณ์เป็นผู้ที่มีความเชื่อมีความรักและมีความศรัทธาในพระคริสต์เจ้าและแม่พระชีวิตประจำวันของอาจารย์ทวีลักษณ์ทุกๆวันจะต้องสวดรูปคำและสวดบทพระเมตตาทุกวันสวดมาเป็นเวลาเกินกว่า20ปีก็เห็นหนังสือที่อาจารย์สวดหนังสือเล่มนั้นเขาแทบจะเปื่อยยุ่ยแต่ท่านก็ยังขอใช้หนังสือเล่มนี้เพราะว่าบทสวดที่รักแล้วก็จะสวดตลอดไปกิจการใดของวัดที่ครอบครัวเจริญสุขสามารถให้การสนับสนุนได้อาจารย์ทวีลักษณ์จะเป็นผู้นำในการปฏิบัติทั้งสิ้นทั้งการวางแผนการเลือกสรรและติดตามงานอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการจัดดอกไม้ให้ที่วัดในโอกาสต่างๆกระจกสีของวัดซังตาครูสที่เรานั่งอยู่ในที่นี้ก็เป็นฝีมือของอาจารย์ทวีลักษณ์และลูกศิษย์คณะศิลปกรรมศาสตร์และงานผลงานล่าสุดท่านได้นำชันเดเลียช่อไฟมาประดับให้ของที่วัดเคยถามว่าไม่เหนื่อยบ้างเหรอที่ทำอะไรแบบนี้อาจารย์ตอบว่าไม่เหนื่อยเลยยินดีที่มีโอกาสได้ทำสิ่งต่างๆถวายให้แก่พระผู้เป็นเจ้าเ
เมื่อเราเด็กๆ เราเคยร้องเพลงร่วมกันเพลงหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นเพลงที่อาจารย์ธีรลักษณ์อาจจะลืมไปแล้วแต่ว่าเมื่อเห็นร่างนอนอยู่สงบนิ่งทำให้นึกถึงเวลาที่เรามีร่วมกัน Far beyond the stars My soul is longing to go There beyond the sun To a better place I know Through the darkest night I can see the heavenly glow Far away beyond the starsTime, ages of time, yet it's my time, so dear. The bells hasten to chime, warning the hour is near. The road leads far away, and soon the day disappear. And I sing, Hallelujah, unto God, Hallelujah.ขณะนี้อาจารย์ได้นอนสงบนิ่งอยู่ในวัดท่ามกลางดอกไม้ที่สวยงามท่ามกลางแสงไฟอันอบอุ่นและสุขสว่างเปรียบเสมือนหนทางที่จะนำอาจารย์ธีรลักษณ์ไปสู่อ้อมมหัศจรรย์ของพระเป็นเจ้าและท่านก็จะได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะและสำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปร่วมกับทางครอบครัวรถจอดอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์ค่ะขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้กับทุกท่านและครอบครัวขอบพระคุณค่ะซึ่งโหยหาด้วยน้ำตาไหลYeah.
พระราชาจักรวาลพระสุทธิ์ข้าพเจ้าขอสวด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 
กลับมาได้ยกเลยยกเลยรถออกเลยนะยกเลยลองรถถอยครับรถถอยสันโดนสันสันระวังข้างหลังครับติดฐานครับติดฐานแล้วเดี๋ยวรอขาตั้งก่อนครับตรงนี้ครับทำไมรถไม่เลี้ยวอ่ะผมเลี้ยวเลี้ยวหลังแทนตรงตั้งมีไหมละมีไหมเดี๋ยวไม่เห็นรูปเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้Perpetua
จ้าทรงทำให้งดงามดังชีวิตแค่เพียงหลับไปและจะฟื้นแสงสว่าง